เมื่อวานนี้นายแพทย์หลี่เหวินเลี่ยงซึ่งเป็นนายแพทย์หนุ่มนะคะที่พยายามแจ้งเตือนให้คนรู้ถึงการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัสเป็นคนแรกๆของจีนเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะย้อนกลับไปวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วนะคะตอนที่คนอู่ฮั่นเพิ่งจะเริ่มล้มป่วยกันติดกันนายแพทย์หลี่เหวินเลี่ยงก็เป็น1ใน8คนแรกเลยที่กล้าออกมาแจ้งเตือนว่าเนี่ยที่อู่ฮั่นตอนนี้กำลังมีการแพร่ระบาดของไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่อยู่ซึ่งเป็นไวรัสที่ไม่เคยพบมาก่อนอาการเนี่ยคุณหมอแจ้งเตือนตอนนั้นบอกว่าคล้ายกับโรคซาร์สที่เคยระบาดเลยโดยแจ้งเข้าไปในกรุ๊ปแชทของแพทย์ค่ะแต่แทนที่คำเตือนนี้นะคะจะถูกรับฟังค่ะวันที่3มกราคมก็ปรากฏว่ามีตำรวจส่งจดหมายแจ้งเตือนคุณหมอถึงบ้านเลยจดหมายที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นข้อหาปล่อยข่าวลือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกให้หยุดพูดสักทีว่ามีไวรัสระบาดมิเช่นนั้นนะคะคุณหมอก็จะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาปล่อยข่าวลือค่ะแต่สุดท้ายนะคะหลังจากที่เวลาผ่านไปก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่านายแพทย์หลี่เนี่ยพูดเรื่องจริงค่ะหลังจากที่มีการระบาดแพร่หลายแล้วเขาก็ยืนยันที่จะยืนหยัดอยู่แนวหน้าของการต่อสู้กับไวรัสนะคะทำงานช่วยเหลือรักษาคนไข้ในเมืองอู่ฮั่นต่อไปท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนอกจากนี้นะคะก็ยังออกมาแฉกับสื่อต่างชาติอย่างหนังสือพิมพ์ The Times ด้วยว่ารัฐบาลจีนเนี่ยปิดข้อมูลในการระบาดในช่วงแรกซึ่งคุณหมอก็บอกเองเลยว่าถ้าเปิดเผยเสียตั้งแต่แรกเนี่ยโรคก็น่าจะควบคุมได้ง่ายกว่านี้ค่ะจนกระทั่งวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนายแพทย์หลี่หลังจากที่ได้รักษาคนไข้มากหน้าหลายตานะคะก็ถูกประกาศว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เสียเองสุดท้ายเมื่อเช้านี้เวลา 2:00 น.คุณหมอก็ได้รับการประกาศแล้วค่ะว่าเสียชีวิตลงด้วยวัย34ปีซึ่งเขาก็ตกใจกันมากเพราะว่าก็นับว่าเป็นวัยที่หนุ่มมากถ้าเทียบกับอายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนานี้นะคะครับปกติเนี่ยอายุเฉลี่ยจะอยู่ที่ 49-56 ปีซึ่งตามรายงานข่าวของสื่อจีนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ภรรยาของคุณหมอเนี่ยก็ท้องอยู่คาดว่าจะคลอดลูกเดือนมิถุนายนแต่ก็เกิดเหตุการณ์น่าสลดนี้ขึ้นก่อนค่ะครับนอกจากนี้นะคะนอกจากกรณีคุณหมอเสียชีวิตเนี่ยในการรายงานข่าวของคุณหมอเสียชีวิตก็มีจังหวะชุลมุนด้วยเหมือนกันก็คือเมื่อวานเวลาประมาณ 20:30 ตามเวลาบ้านเราสื่อหลักของจีนค่ะไม่ว่าจะเป็น Global Times หรือ People's Daily ซึ่งล้วนเป็นสื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนทั้งนั้นก็ได้ขึ้น Breaking News ค่ะรายงานว่าคุณหมอเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตอน 20:00 ปรากฏว่าสื่อตะวันตกเนี่ยก็หยิบไปเป็น breaking news กันใหญ่เลยเพราะมันเป็นข่าวใหญ่ตีพิมพ์ไปทั่วโลกค่ะแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะสำนักข่าว Global Times ก็กลับคำรายงานข่าวของตัวเองบอกว่านายแพทย์หลี่เนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตแพทย์ที่ทำการรักษาอยู่พยายามยื้อชีวิตด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจไว้อยู่ต่างหากค่ะครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเป็นข่าวที่สร้างความสับสนให้กับคนที่ติดตามข่าวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือสื่อจีนโดยที่สื่อที่รายงานเนี่ยก็คือ Global Times แล้วก็ People Daily ซึ่งต้องบอกว่า2สื่อนี้เนี่ยเอาตามความเป็นจริงแล้วก็คล้ายๆกับสื่อที่เป็นสื่อของรัฐจีนนี่แหละพอเป็นสื่อ2ฉบับนี้คนก็เลยเชื่อเลยว่าสงสัยเป็นความจริงแน่นอนปรากฏว่า 20:30 หลังจากที่รายงานว่าเสียชีวิตปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานก็ทาง Global Times ก็บอกว่ายังไม่ตายยังไม่เสียชีวิตนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามยื้อชีวิตของคุณหมอเอาไว้อยู่แต่สุดท้ายก็ยืนยันนะครับช่วงประมาณ 14:00 ว่าคุณหมอนั้นเสียชีวิตไปแล้วใช่แล้วค่ะเราก็พยายามหาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งไปเจอสำนักข่าว BBC ค่ะรายงานว่าเมื่อวานนี้ตอนที่กำลังงงอยู่ว่าสรุปเสียชีวิตหรือยังไม่เสียชีวิตเนี่ยแพทย์และนักข่าวในท้องที่ก็บอกกับ BBC ว่าเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเนี่ยเข้าไปแทรกแซงมีคำสั่งให้เข้าไปรีบปั๊มหัวใจนายแพทย์หลี่ไปเรื่อยๆด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจซึ่งจะทำให้ยื้อหัวใจให้เต้นไว้อยู่ได้เนี่ยค่ะแล้วก็สั่งให้สำนักข่าวเปลี่ยนการรายงานข่าวใหม่แต่สุดท้ายนะคะก็ยื้อชีวิตไว้ไม่สำเร็จค่ะแถลงอย่างเป็นทางการว่านายแพทย์หลี่เสียชีวิตประมาณ 14:00 เมื่อวานนี้ค่ะครับซึ่งนายแพทย์หลี่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเคสการเสียชีวิตที่พิเศษกว่าเคสอื่นเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องของไวรัสอู่ฮั่นตั้งแต่แรกๆนะครับเรียกว่ามันมีนัยยะเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมอยู่ด้วยใช่แล้วค่ะเนื่องจากนายแพทย์หลี่นะคะเป็นคนที่ออกมาเตือนคนแรกๆเลยแต่ไม่ได้รับการรับฟังแล้วสุดท้ายเนี่ยติดเชื้อซะเองแล้วเสียชีวิตพอประกาศว่านายแพทย์หลี่เสียชีวิตปุ๊บ
กระแสโซเชียลมีเดียของจีนก็เรียกได้ว่าระเบิดทันทีค่ะเพราะว่าหลายคนนอกจากจะโกรธที่ทางนอกจากจะโกรธทางการจีนที่คุณหมอฮีโร่ต้องเสียชีวิตไปเนี่ยก็ยังตอกย้ำข้อหาที่รัฐบาลจีนเจออยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการปิดข่าวค่ะโซเชียลของจีนนะคะโดยเฉพาะเว็บไซต์เว่ยป๋อค่ะมีการขึ้นแฮชแท็กแปลเป็นภาษาไทยว่าแฮชแท็กฉันต้องการเสรีภาพในการพูดสิ่งนี้เกิดขึ้นในโซเชียลจีนค่ะพุ่งทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในเว็บไซต์เว่ยป๋อเลยหลายชั่วโมงด้วยกันมีคนเข้าพูดคุยก็เยอะมากประมาณ2ล้านกว่าคนหลายคนก็ได้สวมหน้ากากถ่ายภาพตามภาพของคุณหมอหลี่แสดงออกใน TikTok ค่ะเพื่อแสดงถึงความรำลึกถึงค่ะอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะถ้าเราจะเห็นเราก็จะเห็นว่ามันคล้ายกับภาพของคุณหมอที่ถูกเผยแพร่มาในช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่คุณหมอยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ล่าสุดค่ะนักข่าวของเราเข้าไปดูเว่ยป๋อในช่วงเที่ยงวันนี้เซิร์ชดูอีกทีเพราะว่าแฮชแท็กฉันต้องการเสรีภาพในการพูดเนี่ยถูกทำให้หายไปจากเว่ยป๋อเรียบร้อยแล้วค่ะครับแต่ประชาชนโกรธมากขนาดนี้นะคะรัฐบาลจีนก็ได้ออกมาพยายามคลี่คลายสถานการณ์ค่ะโดยคณะกรรมการตรวจการแห่งชาติจีนประกาศว่าจะส่งคนไปที่นครอู่ฮั่นเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่มาที่ทำให้นายแพทย์หลี่เหวินเลี่ยงแพทย์ที่คนจีนมองว่าเป็นฮีโร่ตอนนี้ต้องเสียชีวิตไปค่ะ